เข้าสู่ช่วงรีเสิร์ชไฮไลท์กันนะครับหุ้นแรกเราไปคุยกันที่หุ้น M นะครับก็จริงๆน้องแทนเริ่มติดตามแนวโน้มกำไรงวดไตรมาส2ถือว่าดูดีเลยทีเดียวนะครับเป็นไงเดี๋ยวไปคุยกันครับสวัสดีครับแทนครับพี่บูสวัสดีครับก็วันนี้ครพีั่บเอ็มมาอัปเดตกันนะครับโดยหลังจากที่พูดคุยกับทางบริษัทนะเรามีมุมมองเป็น slightly positive นะครับต่อภาพในระยะสั้นโดยตัวเลข same store sales growth ในเดือนเมษาพฤษภาเนี่ยโตประมาณสัก 15% นะครับตรงนี้เนี่ยถือว่าดีกว่าที่เราคาดเดิมนะครับถ้าตัวเลขประมาณนี้เนี่ยครับก็จะสะท้อนว่ารายได้ใน quarter 2เนี่ยก็จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับ year on year Q-on-Q เลยตรงนี้เนี่ยเริ่มกลับมาใกล้เคียงระดับ pre-covid แล้วนะครับรายได้อยู่ที่ราวสัก 4,400 ล้านบาทนะครับในขณะที่ต้นทุนบางส่วนเนี่ยก็เริ่มลดลงครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าไฟหรือว่าต้นทุนวัตถุดิบนะครับโดยถึงแม้ว่าต้นทุนวัตถุดิบของร้าน MK หรือว่ายาโยอิเนี่ยทางบริษัทมีการล็อกไปแล้วนะครับแต่ว่าต้นทุนอาหารทะเลของร้านแหลมเจริญเนี่ยไม่ได้ล็อกนะครับก็ไตรมาสนี้เนี่ยเราก็ยังเห็นราคากุ้งเนี่ยปรับตัวลงต่อเนื่องค่อนข้างเยอะนะครับตรงนี้ก็สะท้อนว่าต้นทุนตรงนี้เนี่ยก็จะผ่อนคลายลงนอกเหนือจากนี้เนี่ยทางบริษัทเนี่ยได้มีการปรับราคาไปในช่วงเดือนกุมภานะครับก็ควอเตอร์2เนี่ยก็จะได้รับผลของการปรับราคาหนุนเต็มไตรมาสด้วยเราก็เลยมองว่าแนวโน้มกำไรสุทธิเนี่ยควอเตอร์2เนี่ยก็น่าจะเติบโตดีเยียร์เยียร์คิวคิวนะครับเบื้องต้นเนี่ยเราประเมินอยู่ที่ราวๆสัก465ล้านบาทนะครับถ้าโต 6% เยียร์เยียร์โต 40 กว่า%คิวคิวนะครับก็การโตเยียร์เยียร์เนี่ยหลักๆก็มาจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะครับหลังโควิดคลี่คลายถึงแม้ว่าต้นทุนหลายๆอย่างเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมาก็ตรงนี้ก็ยังชดเชยได้นะครับในขณะที่ด้าน Q-on-Q เนี่ยเราจะเห็นการฟื้นตัวค่อนข้างมากนะครับเพราะว่ารายได้ก็อย่างที่ไล่เรียงไปนะครับการบริโภคมากขึ้นมีการปรับราคามีเรื่อง seasonality ด้วยนะครับในขณะที่ได้แรงเสริมจากด้าน margin ด้วยก็จะเห็นการฟื้นตัวที่ค่อนข้างดีนะครับเบื้องต้นประมาณนี้เนี่ยเราก็มองว่าประมาณการปีของเราเนี่ยที่ตอนแรกประเมินไว้ประมาณ 1,500 ล้านบาทก็มีโอกาสอัพไซด์ราวๆสัก 14% นะครับมาอยู่ที่ 1,700 ล้านบาทนะครับก็จากทั้งรายได้แล้วก็มาร์จิ้นเนี่ยที่เห็นสัญญาณว่ามันดีกว่าคาดเดิมครับแต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยต้องบอกนักลงทุนว่านะครับว่าในปี2024เนี่ยทางเอ็มเนี่ยก็ยังมีความเสี่ยงเรื่องค่าแรงขั้นต่ำที่มีโอกาสปรับเพิ่มขึ้นอยู่นะครับโดยเราประเมินว่ากำไรปี2024เนี่ยมีโอกาสดาวไซด์สักราว 10% นะครับก็จะลดลงมาอยู่ที่1,700 ล้านบาทเหมือนกันนะครับอิงแอสซัมชันว่าถ้าค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มประมาณสัก 30% ราคาไฟลงประมาณ 15% นะครับตรงนี้มันก็จะสะท้อนว่ากำไรสุทธิปี2024เนี่ยก็มีโอกาสที่อาจจะไม่ได้เติบโตจากปี2022ครับแล้วก็ฐานกำไรเนี่ยอาจจะถือว่ายังไม่ได้สูงมากนะครับคิดเป็นเพียงสัก 65% ของระดับ pre covid เพราะว่าตอน pre covid เนี่ยเอ็มมีกำไรประมาณอยู่ประมาณ 2,600 ล้านบาทก็สำหรับคำแนะนำเนี่ยเรายังคงคำแนะนำเทรดดิ้งบายนะครับก็เราสามารถซื้อตอบรับแนวโน้มกำไรควอเตอร์2เนี่ยที่มีโอกาสฟื้นตัวดีเยือนเยคิวคิวได้นะครับอย่างไรก็ตามก็ต้องบอกนักลงทุนไว้ก่อนว่าอย่างที่ไล่เรียงไปว่าปี2024เนี่ยก็ยังมีความเสี่ยงดาวไซด์เรื่องค่าแรงอยู่ก็อาจจะยังทำให้มีอัพไซด์จากราคาปัจจุบันไม่ได้มากครับก็โดยภาพรวมถือว่าถ้ามันมีรอบของการลงทุนนะครับก็น่าจะมีการตอบรับในแง่ของแนวโน้มกำไรปีนี้แหละนะครับส่วนปีหน้าจริงคิดว่าเดี๋ยวค่อยๆดูนะครับเนื่องจากว่าจริงๆเศรษฐกิจภายในเนี่ยฟื้นตัวดีขึ้นด้วยนะครับถ้าค่าแรงขั้นต่ำปรับเพิ่มขึ้นก็อาจจะเพิ่มอำนาจซื้อในทางอ้อมได้เหมือนกันนะครับดาวไซด์ที่น้องแทนวางไว้เนี่ยจริงอาจจะแคบกว่านี้ก็ได้นะครับถ้าแคบกว่าที่ตลาดคิดก็ชัดเจนว่ามันก็น่าจะมีโอกาสที่หุ้นอาจจะไม่ได้ผันผวนมากนักนะครับเดี๋ยวค่อยๆดูกันสำหรับระยะกลางแต่ระยะสั้นเนี่ยคิดว่าเรามองเป็นภาพบวกได้นะครับสำหรับเอ็มนะครับคำแนะนำในเชิงพื้นฐานจะเป็น trading buy คำแนะนำแล้วก็ราคาพื้นฐานที่53บาทนะครับวันนี้ขอบคุณน้องแทนมากครับขอบคุณครับ